การประชุมคองเกรสนานาชาติของสภาเจ้าพนักงานบังคับคดีระหว่างประเทศครั้งที่23เรื่องหลักประกันความยุติธรรมที่มั่นคงและยั่งยืนเจ้าพนักงานบังคับคดีองค์ประกอบสำคัญของหลักธรรมาภิบาลถือว่าประเทศไทยเป็นประเทศแรกในภูมิภาคเอเชียในรอบ66ปีที่ได้รับการคัดเลือกเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมนี้พลอากาศเอกประจินจันตองรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีได้กล่าวเปิดประชุมว่าการประชุมคองเกรสนานาชาตินี้มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งสำหรับเจ้าพนักงานบังคับคดีแพ่งของประเทศต่างๆทั่วโลกที่ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์และกำหนดแนวทางปฏิบัติที่ดีเพื่อการบังคับคดีให้มีความเป็นธรรมเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาวิชาชีพบังคับคดีเพื่อเป็นกลไกในการอำนวยความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ำของสังคม The government of Thailand has a clear vision to build stability, prosperity and sustainability and follow the sufficient economy philosophies นายสราวุธเบญจกุลเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมร่วมกล่าวในพิธีเปิดและมิสซิสฟรังซัวส์องเดียได้กล่าวขอบคุณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการประชุมและกล่าวว่าประเทศไทยเป็นศูนย์กลางความเชื่อมโยงกับกลุ่มประเทศอาเซียนและเป็นชาติแรกในเอเชียที่เข้าร่วมกับสภาเจ้าพนักงานบังคับคดีระหว่างประเทศและการประชุมครั้งที่ผ่านมาได้มีมติเป็นเอกฉันท์ให้กระทรวงยุติธรรมและกรมบังคับคดีเป็นเจ้าภาพร่วมจัดการประชุมครั้งนี้หัวข้อการประชุมแบ่งเป็น3หัวข้อหัวข้อที่1หลักประกันความยุติธรรมด้านความปลอดภัยของข้อมูลผู้แทนประเทศไทยนำเสนอเรื่องความท้าทายของหลักประกันข้อมูลทางเศรษฐกิจในมุมมองของผู้ให้สินเชื่อและประเด็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของการใช้เทคโนโลยีและ Big Data ตามนโยบายรัฐบาลหัวข้อที่2หลักประกันความยุติธรรมด้านความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงานกับหลักธรรมาภิบาลโดยหม่อมหลวงปนัดดาดิษกุลได้กล่าวสุนทรพจน์เรื่องศาสตร์พระราชาและหลักธรรมาภิบาลหัวข้อที่3หลักประกันความยุติธรรมด้านเครื่องมือระบบดิจิตอลเพื่อความยุติธรรมที่ยั่งยืนผู้แทนประเทศไทยนำเสนอหัวข้อเรื่องเงินดิจิตอลกับการบังคับคดีและการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการทำงานตามนโยบาย Thailand 4.0 การจัดประชุมครั้งนี้ได้รับการยอมรับเป็นอย่างยิ่ง We are very happy I think that I've noticed that people here are very welcomeIt's been really a privilege to visit Bangkok and the city is beautiful and as is the Congress. Thank you very much for inviting us again. Thank you. Pleasure to be here in Thailand. It's a beautiful. นับเป็นโอกาสดีที่กระทรวงยุติธรรมและกรมบังคับคดีได้แสดงศักยภาพการเป็นเจ้าภาพจัดประชุมระดับนานาชาตินำเสนอนโยบายรัฐบาลและการบังคับคดีที่เป็นมาตรฐานสากลและความร่วมมือระหว่างกันเพื่อพัฒนามาตรฐานวิชาชีพเจ้าพนักงานบังคับคดีซึ่งช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมการลงทุนและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศกรมบังคับคดียังได้รับการรับรองเป็นสมาชิกถาวรของสภาเจ้าพนักงานบังคับคดีระหว่างประเทศจึงมีสิทธิเต็มรูปแบบในการร่วมพัฒนาวิชาชีพเจ้าพนักงานบังคับคดีและสร้างมาตรฐานการบังคับคดีให้มีประสิทธิภาพต่อไปในมาร์คชมิดประธานโดยกล่าวขอบคุณประเทศไทยที่เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมและเชิญประเทศอาเซียนเข้าร่วมซึ่งช่วยส่งเสริมให้มีประเทศในทวีปเอเชียพิจารณาเข้าร่วมเป็นสมาชิกมากขึ้นการประชุมคองเกรสนานาชาติครั้งที่23นี้เป็นโอกาสที่ดีที่ได้เผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมของประเทศไทยและการท่องเที่ยวที่สำคัญการต้อนรับที่อบอุ่นสร้างความประทับใจแก่ผู้เข้าร่วมประชุมเป็นอย่างยิ่ง